subscribe อย่าลืมกดแชร์ให้ EP ด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้ป๊าป๊ากับเอพิลจะมารีวิวกระเป๋าสมิโก้เย้สมิโก้ไหมใช่วันนี้จะมา2ขนาดนะครับจะมีสีชมพูอ่อนตัวเล็กแล้วก็สีชมพูเข้มใหญ่ใหญ่ใหม่ใหญ่นะครับนี่กระเป๋าสมิโก้ใหญ่เล็กวันนี้จะเป็นวัสดุค่อนข้างดีไหมครับน้ำหนักก็ไม่มากครับไอศกรีมหอมครีมนี่เป็นแผ่นไอศกรีมนี่เป็นแผ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราซื้อแยกมาแผ่นนี่กระเป๋าใบเล็กเนี่ยจะมีช่องใส่ของอยู่1 2และ3ช่องใหญ่นะครับผมช่องแรกจะเป็นช่องเล็กช่องเล็กก็ใส่ของได้นิดหน่อยช่องที่2เนี่ยช่องที่2ก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ A4 ให้ดูว่าอยู่ที่ประมาณไหนนี่ใส่ A4 ไปแล้วมันปิดไม่ได้นะครับก็จะใส่ขนาด A4 ไม่ได้อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนช่องใหญ่นี้ใส่กระดาษ A4 ได้นะใส่ได้ไหมครับใส่ได้กระดาษ A4ช่องใหญ่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนี่นะครับใส่เข้าไปได้A4 ใส่ได้พอดีนี่มีผมมาค่ะนี่สำคัญจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเอาที่ร่มลงนะมีกลิ่นหอมไหมคะหอมมากหอมมากเหรอครับจะมีกลิ่นหอมอ่อนแต่ข้างๆก็จะมีเป็นที่ใส่ขวดน้ำตัวนี้จะเป็นแบบทึบแล้วก็แบบเป็นตะข่ายนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนสายสะพายจะบุนุ่มนะครับทั้งสองด้านเลยด้านหลังตัวนี้ก็บุนุ่มด้วยนะครับมันพังส่วนขนาดส่วนขนาดเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้นะครับลองสะพายดูไหมคะใช่ใช่ยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวลองสะพายดูตัวนี้จะไม่มีที่เรียกว่าอะไรที่รัดอกนะครับไม่มีนะครับไหนพิ้วหมุนนะครับหมุนตัวนี้พิ้วสูง93เซนนะครับไหนพิ้วหมุนหันหลังตัวไอศครีมที่เป็นแท็กให้อยู่นี่คือไม่มีครับต้องซื้อแยกเอาลองใบดอกไม้ไหมครับดอกไม้ใหญ่ไหมไปเล็กก่อนนะครับใบเล็กไหมใบเล็กต่อไปเป็นใบใหญ่นะครับใบใหญ่สมิโก้ใบใหญ่ครับอย่างนี้ก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสปิเกอร์ลายกระต่ายส่วนหน้ากระต่ายนี้จะเป็นขนนุ่มๆคือผ้าแบบนุ่มๆขนปุยๆที่หางตรงนี้ใช่ส่วนวัสดุนะครับตรงข้างบนที่หิ้วข้างบนจะเป็นนุ่มๆแต่ใบเล็กมันจะเป็นธรรมดาไม่ได้นุ่มอะไรตัวนี้จะเป็นบุกนุ่มทั้งสายสะพายด้านหลังแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นบุกนุ่มเหมือนกันอย่าหนูชอบไหมคะนั่งอยู่ลูกนั่งอยู่ดีสิคะส่วนช่องเก็บของก็จะมี1 2 3แล้วก็ช่องใหญ่เป็น4ช่องนะครับนี้จะเป็นข้างๆก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำตัวนี้เป็นตะข่ายหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นผ้าเป็นช่องใช่ด้านหน้าครับความกว้างก็จะประมาณนึงเดี๋ยวใส่กระดาษ A4 ลงไปให้ดูใหญ่ใ
แต่เอสี่ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือสุดแล้วช่องต่อไปช่องนี้นะครับช่องที่สองเราลองใส่ให้ดูอันนี้ใส่ A4 ได้นะครับใส่ A4 เข้าไปก็อันนี้จะเป็นขอบ A4 ก็พอดีเลยให้พี่นั่งเรียนดีๆนะเดี๋ยวหล่นอันนี้ก็ใส่ A4 ได้พอดีเลยดีมากเลยนะช่องนี้ช่องนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะครับอันนี้เหมือนไว้ใส่ของใส่อะไรนิดๆหน่อยๆเป็นแบบช่องเล็กๆช่องเล็กตัวนี้นะครับจะไปทะลุถึงด้านในถึงนี่อันนี้มีของอยู่ตรงนี้จะช่องเล็กตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าทะลุออกมาถึงข้างในเป็นกระเป๋าออกมาแบบนี้นะครับสามารถล้วงมาแบบนี้ได้ส่วนในกระเป๋าใบใหญ่นะครับมันจะคล้ายๆกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กจะมีตรงที่ใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับเป็นช่องนี่ครับเป็นช่องตรงนี้ก็จะเป็นสามารถมีชื่อมีที่รับของช่องนี้นะครับช่องนี้จะบุกนุ่มไหมจับบุกนุ่มไหมครับตรงนี้นุ่มไหม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 นุ่มนุ่มนุ่มเดี๋ยวบุกครับหนานิดนึงนะครับมือที่อยู่ไหนมือที่อยู่ไหนอยู่นี่เองโอเคเดี๋ยวช่องนี้นะครับสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้นะครับใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรนี่ก็ได้ A4 ใส่ลงไปนี่ใส่ A4 ได้เลยครับสุดขอบพอดีเลยโอเคอันนี้จะเป็นช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ช่องใหญ่นักเรียนช่องใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ใส่กระดาษ A4 เข้าไปก็สบายนะครับตรงนี้เขาใหญ่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวจะให้ดูกระต่ายนะขอบชุดครับสักรอบนะครับเห็นไหมครับใส่จะเป็นแบบนุ่มๆจะเป็นนุ่มๆใช่ความหอมนะครับอยู่แบบพี่หอมลองใส่ดูไหมครับอยากลองใส่ไหมลองใส่ดูไหมครับอยากลองใส่ดูนะครับอันนี้ผิวสูง93เซนนะครับใครสนใจต้องไปติดตามหาซื้อกันได้นะครับที่ Smiggle Shop นะครับการรีวิวกระเป๋าก็2ใบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณครับ